วันเฮงล้านฟิตเต็มถังพร้อมสยบคองโกวันเฮงยันฟิตเต็มร้อยพร้อมป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่น105ปอนด์ปอนไฟต์บังคับกับอดีตแชมป์โลกชาวแอฟริกาใต้ ซิมพิเว่ของโกวันศุกร์ที่25ตุลาคมนี้ที่จังหวัดชนบุรีช่อง7 CSD เผยไม่มีอะไรน่ากังวลอีกแล้วเหลือเพียงรอเวลาพันมือขึ้นเวทีเท่านั้นความเคลื่อนไหวศึกป้องการตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวท1 0 5ปอนด์สภามวยโลก WBC ครั้งที่12ซึ่งเป็นไฟต์บังคับของแชมป์โลกควนใจชาวไทยจากมหาสารคามยักษ์แคะเจ้าน้อยวันเฮง CPF กับอดีตแชมป์โลก องค์กรมวยนานาชาติ IBO รุ่น105ปอนด์จากแอฟริกาใต้ซิมพิเวคองโกในวันศุกร์ที่25ตุลาคมทีเวทีชั่วข่าวลานหน้าสรารกลางจังหวัดชนบุรีจัดโดยบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับบริษัทเจริญพกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนช่อง7 c s d ถ่ายทอดสดจากสรารกลางจังหวัดชนบุรีเวลา13นาฬิกา15นาทีถึง15นาฬิกา45นาทีล เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยอย่างฟิตซ้อมร่างกายตามปกติที่ค่ายมีนายโยธินย่านมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพโดยเป็นโปรแกรมเบาๆสบายๆเนื่องจากอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการชกมีเทรนเนอร์คู่ใจโค้ชแหลมพันโทสุภาพบุญรอดดูแลการฟิตซ้อมอย่างใกล้ชิดวันเฮงเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้พร้อมเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะขึ้น ทำศึกไฟสำคัญเรื่องน้ำหนักตัวนั้นสบายใจไร้กังวลเพราะเป็นพิกัดที่ผมโชคมาโดยตลอดในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาส่วนของคู่โชคชาวแอฟริกาใต้นั้นผมมองว่าไม่มีอะไรน่ากังวลมากนะักมีเพียงความเร็วและเบสิกออกหมัดที่ดีเท่านั้นในส่วนของผมเองก็เตรียมความพร้อมเต็มที่ ที่จะโชคป้องกันแชมป์ครั้งนี้ขอฝากแฟนมวยช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ WBC ก็ให้จับตามวยคู่นี้ว่าวันเฮงนักชควัย33ปีที่เป็นแชมป์โลก WBC ที่มีสถิติการชคยอดเยี่ยมชนะรวด53ครั้งนอก18ครั้งไม่เคยแพ้ใครจะสามารถเพิ่มสถิติการโชคอันสวยหรูได้ต่อไปหรือไม่ในการชคก,กับคองโกนักชคในวัยเดียว เจ้าของสถิติชนะ19ครั้งแพ้5ครั้งชนะน็อก7ครั้งโดย5ไฟหลังสุดไม่เคยแพ้ใครเลยชนะ4ี่ไฟแล้วไฟที่5ไม่มีการตัดสินเพราะเกิดอุบัติเหตุหัวชนกันนั่นเอง